้องหาคนเดียวเอาคนเดียวไม่ทำนะครับสนองตามนโยบายของการโดยเราได้รับการประสานนะครับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับผ่านทางมูลนิธิผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันประสานขอความร่วมมือนะครับในการได้ช่วยการสืบสวนติดตามช่วยเหลือเด็กลาวนะครับซึ่งได้ถูกหลอกลวงเข้ามาค้าแรงงานในลักษณะถูกกฎหมายนะครับในประเทศมองว่านะครับในส่วนของตำรวจเรานั้นเป็นปลายทางนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีแต่ท่านผู้เราคงต้องไปหาสาเหตุในการทำบาปที่ทำไมตำรวจต้องมาใช้แรงงานต่างด้าวแล้วเป็นต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับเพื่อไปสู่นโยบายการกำหนดนโยบายในการ